بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهเอกสารเอกสารอยู่ไหนอาจารย์สันเอกสารชีทชีทก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับกับการศึกษาหาความรู้ในค่ำคืนนี้นะครับหนังสือชารุซุนนะห์เชคบัตบาฮารีนะครับก็พี่น้องที่รับชมทางบ้านนะครับสามารถโหลดเอกสารได้นะครับโหลดเอกสารเกี่ยวกับหนังสือของชารุซุนนะห์ของเชคบัตบาฮารีนะครับพี่น้องพิมพ์เข้าไปนะครับว่าเชคชารุซุนนะห์ของเชคบัตบาฮารีเขาจะมีให้โหลดฟรีนะครับตอนนี้เราก็ได้เรียนกันมาหลายคาบนะฮะอยู่ในหน้าที่30นะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าที่30นะครับเป็นวิชาความรู้ซึ่งทำให้เราได้รู้ถึงรากฐานนะครับอุซูลุดดีนรากฐานของศาสนาเมื่อเรารู้รากแล้วก็หยั่งรากให้มันลึกลงไปนะครับเราก็จะเป็นคนที่มั่นคงไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์อะไรเนี่ยเราก็จะมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ไม่เอ็นเอียงไปในทิศทางที่หลงผิดนะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้พวกเรานั้นมั่นคงอยู่ในการศึกษาความรู้แล้วก็บนแนวทางที่เที่ยงตรงนะครับพี่น้องสามารถช่วยเหลือช่องทางของอันอิคลาสได้ถึง3ทางด้วยกันนะครับ1ก็คือการช่วยแชร์โพสต์นะครับ2ก็คือการบริจาคนะครับเดือนละ200บาทหรือมากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะฮะ3ก็คือการขอดุอาให้กับบรรดาคณาจารย์แล้วก็บรรดาผู้คนที่ช่วยเหลือนะครับให้อิคลาสไลฟ์ยังคงดำเนินต่อไปเพราะว่าเป็นอะไรที่มีสาระมีประโยชน์มากนะครับ เราก็ตอนนี้นะฮะมาอยู่ย่อหน้าที่ย่อหน้าสุดท้ายนะครับของหน้าที่30นะครับเป็นการอธิบายของเชคซอลและฟอร์ซานซึ่งอธิบายคำพูดของเชคบัตบาฮารีนะฮะพี่น้องดูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟะอินนะฮูลาฮุจญะตะลักนะครับในคำพูดของเชคบัตบาฮารีที่บอกว่าคนที่ไม่เอาสุนนะของท่านนบีเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่บนแนวทางที่หลงผิดนะพี่น้องเขาจะไม่มีหลักฐานมาเขาเรียกมารองรับกับทัศนะของเขาหรือว่าไม่มีหลักฐานในการที่เขาจะอ้างอิงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าเราตรวจสอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเราดูถึงพิธีกรรมศาสนาที่ผู้คนได้ปฏิบัติกันนะซึ่งที่มันที่ไม่ตรงกับอะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วเนี่ยเราลองสอบถามพวกเขานะครับถึงหลักฐานหรือว่าถึงอะไรฮะดะลีลนะครับหลักฐานจากศาสนาเนี่ยเราจะปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่มีให้กับเราเลยนอกจากเป็นคำของครูหรือว่าคำของคนเท่านั้นเองนะฮะเชคบาบาฮารีบอกว่าลาฮุญญะตะลักไม่มีหลักฐานใดๆสำหรับใครฮะสำหรับท่านนะครับถ้าหากว่าไม่อยู่บนอะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ฟะกอดบัยยะนะรอซูลุลลอฮ์ลิอุมมะติฮิสซุนนะห์แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยยะนะได้ทำการชี้แจงลิอุมมะติฮิสซุนนะห์สำหรับประชาชาติของท่านนบีชี้แจงอะไรฮะชี้แจงซุนนะห์ชี้แจงบนแนวทางทั้งหมดแล้วนะครับคือในเรื่องราวของอิบาดัตเนี่ยนบีบอกไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบหมดเลยคือไม่มีปกปิดเลยนะฮะว่าเอาดอฮาฮาลิอัสฮาบิฮีและนบียังทำให้เกิดความกระจ่างอีกด้วยไม่ใช่เพียงแค่สอนศาสนาอย่างเดียวมาเผยแผ่ศาสนาอย่างเดียวแต่ทำให้บรรดาซอฮาบะเนี่ยเข้าใจตรงกับสิ่งที่นบีนำเสนอด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่ครูเนี่ยสอนนักเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนักเรียนเนี่ยในใจเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนจะเข้าใจคำครูไปสักกี่คนใช่ไหมฮะเวลาที่ผมสอนอย่างเงี้ยพอกับเวลากลับบ้านไปหรือว่ากลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเวลาไปถ่ายทอดต่อเนี่ยปรากฏว่าเราจะพบเห็นว่าบรรดาลูกศิษย์หลายคนเนี่ยถ่ายทอดนำเสนอเนี่ยไม่ตรงกันฉะนั้น
สิ่งที่เชคบัตบาฮารีบอกว่าท่านนบีไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นและบรรดาซอฮาบะเองก็ไม่ได้รับความรู้แบบเข้าใจต่างคนต่างเข้าใจกันไปเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้รู้จักซุนนะแล้วก็ทำให้เกิดความกระจ่างบนแนวทางซุนนะด้วยนั่นหมายความว่าเป็นไปไม่ได้ที่บรรดาซอฮาบะเนี่ยจะบิดเบี้ยวหรือว่าจะออกจากแนวทางที่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนี่ก็คือสภาพของซอฮาบะที่ถูกการันตีพี่น้องฉะนั้นเชคบัตบาฮารีเนี่ยย้ำเตือนให้เราเนี่ยพยายามยึดติดกับซอฮาบะเรียนรู้กับซอฮาบะหรือว่าพยายามเข้าอยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะเพื่อที่เรานั้นจะได้ยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเชคซอลและฟอซานก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่าลาฮุจญะลิมันคอละฟะวัตตะบะฮาวาคือไม่มีหลักฐานใดๆไม่มีฮุจญะไม่มีหลักฐานใดๆสำหรับบุคคลที่คอละฟะขัดแย้งกับแนวทางที่ถูกต้องวัตตะบะฮาวาหรือว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองนะครับสำหรับคนที่ชอบปฏิบัติตามอารมณ์ทำศาสนาตามอารมณ์ตามอำเภอใจเนี่ยเขาไม่มีหลักการแล้วก็ไม่มีหลักฐานด้วยเราขอหลักฐานจากเขาเนี่ยเขาไม่มีให้ไม่มีให้แน่นอนสิ่งที่เขาจะให้เรามาก็คือความโกรธนะครับแล้วก็พยายามแถไปเรื่องอื่นแต่หลักฐานเนี่ยจะไม่มีเลยเหมือนที่ตั้งคำถามว่าไหนเอามาสักอายะกุรอานหนึ่งหรือว่าสักหลักฐานหนึ่งที่มาจากหะดีษที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้อยู่เหนือบนบัลลังก์จะไม่พบเจอแต่เขาจะเอาตรรกะเอาปัญญาเอานู่นเอานี่คือพยายามหาเรื่องอื่นมาประกอบแต่ไม่ใช่หลักฐานจากศาสนาเลยนะครับฉะนั้นเชคซอละบอกว่าลิอันนะฮูดอลละบะดันบะยานคนพวกนี้จะหลงทางหลังจากที่ได้รับความเข้าใจแล้ววะบะดัลอิลมิหลงทางหลังจากที่ได้รับความรู้แล้วคือคนหลงทางเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่ได้รับความรู้นะแล้วก็หลงทางคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยทำอุตริกรรมหรือทำชิริกเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้ยังไม่ได้ถูกเรียกว่าหลงทางสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมคนไม่มีความรู้เราจะให้สถานะเขาคือคนไม่มีความรู้แต่คนหลงทางนี่คือเรียนแล้วรู้จักแล้วรู้จักนบีรู้จักรอซูลรู้จักหลักการแต่ไม่เข้าใจหรือว่าพยายามบิดเบี้ยวไปนั่นถึงเรียกว่าหลงทางอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอัฟรอไอตะมานิตตะคดะอิลาฮะฮูฮาวาฮูท่านเห็นหรือไม่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าเห็นหรือไม่บุคคลที่ยึดเอาพระเจ้าอื่นนะเอามาจากด้วยกับอารมณ์ของเขาคนที่สามารถเอาพระเจ้าอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ได้เนี่ยคือคนที่เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งอันดับแรกวะอัลลอฮุลลอฮุอะลาอิลมินและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ทำให้เขาหลงไปกับความรู้ความเข้าใจของเขาแสดงว่าเขามีความรู้ก่อนหน้านี้แล้วแต่เขาก็หลงนะครับไลซาจาฮิลันเชคซาเลบอกว่าไลซาจาฮิลันคนที่หลงทางไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้นะครับไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้ไม่ใช่คนโง่บัลญะอริฟุลกิตาบวัสซุนนะแต่ทว่าคนที่หลงทางเนี่ยตามเชคซอละห์ได้บอกเนี่ยคือคนที่เรียนรู้แล้วก็รู้จักกิตาบกิตาบนี่หมายถึงกุรอานนะครับวัสซุนนะหรือว่ารู้จักบนแนวทางละข้างหลังครับเบาๆหน่อยครับวะยะริฟุอักวาลอะห์ลิลอิลมิแล้วก็รู้ถึงคำพูดของผู้รู้ทั้งหลายนะครับรู้ถึงคำพูดของผู้รู้ทั้งหลายลากินนาฮาลาตัวฟิกุฮาวาหูแต่ถ้าว่าไม่ว่าจะเป็นกิตาบุลลอฮ์และสุนนะหรือคำพูดของอุลามะมันไม่ไปตรงกับอารมณ์เขาก็ไม่เอานี่คือคนหลงพูดง่ายว่าเอาศาสนาตามอารมณ์ต่อให้กุรอานพูดยังไงสุนนะนบีบอกยังไงคำพูดของบรรดาอุลามะพูดยังไงถ้ามันไม่ตรงกับใจเขาก็ไม่เอาไม่ตรงกับอารมณ์เขาก็ไม่เอาฟายัตรุกุฮาวะยะคูตุมายูวาฟิกุฮาวาฮูเชสละบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะทิ้งหลักการเลยแล้วก็จะเอาเฉพาะสิ่งที่มันตรงกับอารมณ์ของเขาฮาดาฮัวดอลานเชสละบอกนี่แหละดอลานนี่แหละคือหลงทางวะอียาดุบิลลาห์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวนี้ด้วยเถอะฟัตติบาอุลฮาวาคอติรุนจิดดันเชสซาเลบอกว่าการปฏิบัติตามอารมณ์เนี่ย
มันเป็นคอตีรเป็นหายนะอย่างชัดเจนเป็นหายนะอย่างรุนแรงยิดดันเนี่ยแปลว่ามากมายทวีคูณเลยนะครับฉะนั้นการปฏิบัติตามอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราหลุดออกจากหลักการศาสนาไม่ว่าจะเป็นยิวเหมือนกันยิวเขามีลักษณะยังไงยิวเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ส่วนเนี้ยกินไม่ได้นะครับสัตว์ที่มีกีบเท้ากินไม่ได้สัตว์ที่มีโหนกกินไม่ได้สัตว์ที่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นกินไม่ได้ตามอารมณ์ของเขาซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กำหนดให้กับเขาฮารามแบบนั้นเลยแต่เขากำหนดด้วยอารมณ์เขาเองชาวคริสเตียนก็เหมือนกันนะครับอะไรฮะปัสสาวะหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ตามอารมณ์หมดเลยผมเคยคุยกับบาทหลวงคนหนึ่งนะครับในปัจจุบันนี้เคยถามเขาว่าเมื่ออดีตเนี่ยในศาสนาของชาวคริสเตียนเนี่ยเขาเคยห้ามในเรื่องของสุกรแล้วก็ห้ามในเรื่องของเหล้านะครับสุราเนี่ยห้ามแต่ฉะไหนเลยว่าในปัจจุบันนี้ถึงอนุญาตเขาก็บอกกับผมว่าเหล้าเนี่ยพอกินไปแล้วเนี่ยมันก็ออกไปเป็นฉี่ก็หายไปหมดเลยฉะนั้นมันก็ไม่ได้ฮารามแต่อย่างใดอันนี้คือพูดไปตามอารมณ์พอพูดไปตามอารมณ์ก็หลุดออกจากหลักการนะครับนี่คือลักษณะของคนที่พูดตามอารมณ์นะครับ เขารู้ไหมรู้สุราห้ามรู้สุกรห้ามรู้แต่อารมณ์ของเขามันไม่ยอมรับฉะนั้นอิตติบาอุลฮาวะคอตีรการปฏิบัติตามอารมณ์ถือว่าเป็นเรื่องร้ายกาจถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงหายนะมากฟะอัลลอินซานีอัยยุฮัดดะรมันอิตติบาอัลฮาวะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำเป็นต่อผู้คนจะต้องมีการเตือนกันบ่อยๆครั้งสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองต้องเตือนกันพี่น้องต้องสำทับกันนะครับต้องคอยบอกกันอยู่ตลอดเลยกอลัลลอฮุจัลลาวะอาลาลินบีดาวูดอะลัยฮิสลาตุวัสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลานะครับได้ตรัสกับนบีดาวูดเอาไว้ในกุรอานอยู่บทหนึ่งนะครับบอกว่าวะลาตัตตะบิอิลฮาวะฟะยุดิลละกะอันซะบีลิลลาห์ท่านอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ของเจ้าของท่านฟะยุดิลละกะอันซะบีลิลลาห์เพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันจะทำให้เจ้าออกจากเส้นทางของอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาอินนัลละดีนะยัดดิลลูนอันซะบีลิลลาห์แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่หลงออกจากเส้นทางของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาละฮุมอาซาบุนชะดีดุมบิมานัสูยามัลฮิซาบอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าสำหรับพวกเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงในสถานะที่เขานั้นลืมวันแห่งการไตร่สวนคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ตัวเองนั่นคือคนที่ลืมโลกอาคิเราะห์ลืมไปว่าตัวเองจะต้องถูกสอบสวนลืมว่าตัวเองจะต้องถูกนับในสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองกระทำตัวเองตัดสินใจลืมนะครับฉะนั้นไม่อนุญาตให้ทำตามอารมณ์หลักการทุกอย่างเลยเรื่องอิบาดะห์เรื่องอะกีดะห์เนี่ยปฏิบัติตามอารมณ์ไม่ได้นะครับเชคซอลาห์ได้บอกต่อไปว่าวะอิบนุญาวซีอุลามะฮ์ท่านหนึ่งชื่อว่าอิบนุญาวซีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับในหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าZamul Hawa นะครับก็คือความต่ำทรามของอารมณ์นะครับท่านได้กล่าวไว้อะไรฮะว่าอะไรนะเขาไม่ใช่ใช้คำว่าวาลีอิบนียาวซีวาลีสำหรับอิบนุยาวซีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับกิตาบุนฟีมุจัลลัดดัคมินอิสมิฮิซัมมิลฮาวานะครับก็คือหนังสือของอิบนุยาวซีเล่มหนึ่งเนี่ยแกเขียนขึ้นมาเป็นหนังสือใหญ่มากนะครับเป็นหนังสือใหญ่มากชื่อโดยเฉพาะเลยความต่ำทรามของอารมณ์ฉะนั้นแสดงว่าอารมณ์นี่เป็นศัตรูของเราประการหนึ่งเหมือนกันนะครับเอารอดาฟีฮิมินาอดิลลาวัลอักวาลิอัลอัยมีในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยได้มีการถ่ายทอดจากหลักฐานนะครับแล้วก็คำพูดของบรรดาอุลามะนะครับวัลฮุกมุลลาตีตุฮัดดิรุมานิตตะบะอัลฮัวฮาวาแล้วก็ข้อชี้ขาดนะครับการเตือนต่อบุคคลที่ปฏิบัติตามอารมณ์หนังสือเล่มนี้สำคัญมากเชคซอลาห์บอกว่าถ้าเรื่องอารมณ์ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะอุลามะเขาไม่เขียนเป็นหนังสือเล่มนึงขึ้นมาหรอกฉะนั้นขนาดว่าอิบนุยาวซีเนี่ยยังประพันธ์หนังสือขึ้นมาเล่มนึงเลยสำหรับเรื่องอารมณ์โดยเฉพาะเลยฟัลวาจิบอัลอินซานฉะนั้นจำเป็นวาจิบอัลอินซานจำเป็นต่อผู้คนทั้งหลายอัยยุฮัดดิรมันฮาวาฮู
ต้องตักเตือนต้องสำทับกับบุคคลที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาเองฟาอินนะฮูกอดยัสลัมมินอิบาดะติลอัสนามถ้าจริงคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์เนี่ยจะเป็นบุคคลทำไมฮะเขาจะถ้าคือคนที่ถูกเตือนในเรื่องของการปฏิบัติตามอารมณ์นะครับเขาจะปลอดภัยจากการอิบาดะห์ต่อรูปปั้นวัลอะฮยาร์แล้วก็บรรดาหินทั้งหลายวัลอัชยาร์แล้วก็บรรดาต้นไม้ทั้งหลายวัลกุบูรแล้วก็บรรดาชาวกุโบหรือว่าการสักการะต่อกุโบทั้งหลายวะยะอลิฟุตเตาฮีดวะยะอลิฟุสซุนนะห์และถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามอารมณ์นะครับมันก็จะทำไมครับมันก็จะทำให้เรารู้จักเตาฮีดแล้วก็รู้จักซุนนะห์นะครับลากินะลัมยุสลัมมินอิตติบาอิฮะวะวะฮาดีมุซีบะตินอะซีมะห์แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะพ้นจากการปฏิบัติตามอารมณ์ได้เนี่ยมันถือว่าเป็นมุซีบะห์เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะครับฟาอัลมุสลิมเชคซาลาห์บอกว่าจําเป็นต่อมุสลิมทุกคนอัยยุฮัซซิรมานิตตะบะฮาวาฮูวะยะกูนฮาวาฮูตะบันลิมาจาอะนิรอซูลิลลาห์เชคบอกว่าสําหรับมุสลิมทุกคนเนี่ยจําเป็นที่ต้องเตือนกันในเรื่องของการปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติตามอารมณ์นะครับจะต้องถูกกดเอาไว้และให้ติดตามสิ่งที่มาจากท่านนบีเท่านั้นนะครับกะมาจาอ์ฟิลฮะดีษเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอยู่ในหะดีษบทหนึ่งลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮูตะบะอันลิมาจีตุบิฮีคนๆหนึ่งเนี่ยใจยังไม่ศรัทธาจนกว่าฮาวาฮูอารมณ์ของเขาเนี่ยตะบิอันจะต้องปฏิบัติตามจากสิ่งที่ฉันแนะนํามาคือเราเนี่ยเวลาที่สิ่งที่นบีนํามาให้กับเราเนี่ยอารมณ์เราจะไม่รับใจอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องยอมรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนต้องกดอารมณ์ตัวเองให้อยู่อย่างมุสลิมานี่โดนทดสอบเรื่องนี้มากเลยเรื่องผู้ชายมีภรรยาหลายคนถามว่าผู้หญิงมีใครชอบมากไม่มีใครชอบใช่ไหมฮะเอาพูดกันตามตรงว่าผู้หญิงไม่มีใครเห็นด้วยผู้หญิงจะมีทัศนคติที่บอกว่าของฉันจะต้องไม่มีการร่วมกับใครจะต้องเป็นของฉันคนเดียวจะอะไรก็แล้วแต่หลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้มันเอาอารมณ์ตัวเองไม่ได้คือยังไงก็จะเอาอารมณ์เหนือหลักการศาสนาไม่ได้จะยอมรับคือจะหัวใจจะทนได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่คำพูดและการกระทำออกมาต้องกดอารมณ์ให้ตามหลักการศาสนาของอัลลอฮฺสูงสุดของผู้หญิงนะครับก็คือเท่าที่เห็นนะก็คือเรื่องนี้แหละสูงสุดของผู้ชายก็คือเรื่องการทำจิฮาดหรือว่าการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์แล้วก็กดอารมณ์ของตัวเองไม่ให้มันเหนือหลักการนะครับฉะนั้นเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นศัตรูอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำให้เราออกจากเส้นทางที่หลงทางได้แล้วก็ละเมิดต่อการสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับก็เรื่องของอารมณ์ต้องพยายามเตือนกันบ่อยๆเลยว่าอย่าใช้อารมณ์เหนือหลักการคนๆหนึ่งจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยยอมรับคอยตามสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมานะครับวัรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตรอกะชัยอันอิลลาวะบัยยะนะฮูลิอุมมะติฮิรอซูลเนี่ยเชคซาลาห์บอกว่ารอซูลเนี่ยศาสนทูตของอัลเลาะห์เนี่ยมาตรอกะชัยอันไม่เคยทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้อิลลาวะบัยยะนะฮูลิอุมมะติฮิเว้นเสียแต่อธิบายหมดแล้วเว้นเสียแต่บอกชี้แจงให้เข้าใจหมดแล้วลิอุมมะติฮิต่อประชาชาติของนบีฮัตตากอลบัดดุสซอฮาบะห์จนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งของซอฮาบะห์เขากล่าวเอาไว้ว่ามาตุวัฟฟิยารอซูลุลลอฮ์วะตออีรุนยุกอลิบุจานาไฮฮิฟินฮาวะอิลลาวะซะกอรนามินฮูอินมันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากไปแล้วและการเสียชีวิตของท่านนบีแม้กระทั่งนกที่บินอยู่ซอฮาบะห์ได้กล่าวว่านกที่บินอยู่การเปลี่ยนผันของนกการเปลี่ยนกระพือปีกของนกเนี่ยกระพือปีกทั้งสองของนกในอากาศเนี่ยคือมันจะยังคือนบีจะยังไม่ตายจนกว่านบีจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความรู้ศาสนาหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องของการกระพือปีกนกนบีก็บอกหมดเลยพูดง่ายว่านบีเนี่ยอธิบายศาสนากับซอฮาบะห์เนี่ยจนหมดสิ้นทั้งหมดเลยแม้กระทั่งท่านนบีจะจากไปจากโลกเนี่ยเรื่องแค่เรื่องกระพือปีกของนกเนี่ยนบีก็จะบอกเป็นความรู้หมดเลยฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เรียกว่า
นบีบอกไม่หมดหรือว่านบีซ่อนเล้นความรู้เอาไว้ไม่มีแล้วคือทุกอย่างมันชัดเจนแล้วคุณจะมาอ้างว่าวันนี้ฉันไม่รู้เป็นไปไม่ได้ทำไมอิสลามฉันไม่รู้เลยเรื่องนี้นั่นคือมันจะต้องถามว่าทำไมคุณไม่เรียนทำไมคุณไม่ศึกษาทำไมคุณไม่พยายามทำความเข้าใจแต่คุณกลับไปใช้ชีวิตจมปักอยู่กับโลกดุนยาแล้วคุณก็อ้างว่าไม่รู้เป็นไปไม่ได้คุณอ้างว่านบีไม่บอกเป็นไปไม่ได้คุณว่าอ้างว่าอิสลามมาไม่ถึงเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้อิสลามอยู่เบื้องหน้าคุณอยู่ในมือถือคุณอยู่ในทุกๆที่ที่คุณไปฉะนั้นและคำพูดถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดที่ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดถูกบอกไว้หมดแล้วฉะนั้นจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้จะอ้างว่าทำตามอารมณ์ของตัวเองก็ไม่ได้นะครับนี่คือศาสนานี่คือสิ่งที่เชคซอลและได้บอกซอบะคนหนึ่งได้บอกไว้มาตารกะชัยอันมิมมาตะฮ์ตาจุฮุนบัชรียะเชคซอลบอกว่านบีไม่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้จากสิ่งที่บรรดาผู้คนนั้นต้องการมิมมาอยู่กอริบุฮาอิลลอห์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาคนนั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คนคนหนึ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาหรือเป็นที่รักของอัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกไว้เป็นสเต็ปสเต็ปหมดแล้วเป็นขั้นบันไดด้วย1 2 3 4 5นบีบอกจบหมดเลยทำไมคุณถึงไม่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ทำไมคุณใกล้ชิดอัลลอฮ์ไม่ได้หรือว่านบีไม่ได้บอกคุณอ้างไม่ได้นะนบีไม่ได้บอกเพราะนบีบอกหมดแล้วหลักการมีหมดแล้วทุกอย่างถูกกระจ่างหมดแล้วนะครับคุณอยู่ดีบอกว่าฉันจะทำเมาลิดนบีฉันจะทำอีดีกูโบฉันจะทำนู่นทำนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักฉันนบีคือการที่คุณทำแบบเนี้ยเท่ากับคุณกำลังประจานนบีว่านบีเนี่ยบอกศาสนาไม่หมดนบีบอกเส้นทางที่จะทำให้เราได้รับผลบุญไม่หมดนบีบอกเราไม่หมดที่จะทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาคุณทำแบบนี้เท่ากับคุณประจานนบีถ้าหากว่าคุณคิดใคร่ควรสักนิดหนึ่งในเมื่อนบีบอกทุกอย่างแล้วปฏิบัติตามสุนนะนบีอย่าเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งอย่าเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งอิดีกูโบนบีทำไมไม่มีมอลิดนบีทำไมไม่มีอะไรก็แล้วแต่ที่คนบ้านเราทำกันนะเยอะแยะมากมายไม่มีฉะนั้นตัดอารมณ์ออกไปหมดเลยแล้วให้ไปปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่านบีบอกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์วะยุบาอิดูฮาวะยุบาอิดูฮาอันอัลกุฟรวัดดอลาลอิลลาบัยยะนะฮูหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราออกห่างจากการทำกุฟรหรือแนวทางที่หลงผิดไม่มีสิ่งใดที่นบีทิ้งไว้เว้นเสียแต่นบีบอกหมดแล้วนบีบอกทุกอย่างแล้วในเรื่องศาสนาอิสลามบอกกอดะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนีตาลิกุนฟีกุมฉันเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพวกท่านมาอิงตะมัสซักตุมบิฮีหากว่าพวกท่านได้ยึดเอามันไว้ลังตะดิลลูบะดีกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีท่านเนี่ยจะไม่มีวันหลงทางนั่นก็คือสุนนะและกิตาบุลลอฮ์คือกุรอานและหะดีษคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วว่าถ้าท่านยึดอย่างที่ฉันทิ้งเอาไว้จริงๆเนี่ยนะทุกการกระทำอ้างอิงนบีอ้างอิงนบีอ้างอิงนบีคุณจะไม่หลงทางแต่ถ้าหากว่าคุณทำอ้างไปไม่ถึงนบีอ้างไปคำพูดคนนู้นอ้างไปคำพูดคนนี้อ้างไปทัศนะคนนั้นอ้างไปทัศนะคนนู้นจบคุณหลงทางแน่คุณหลงทางคือคุณหลงทางจริงๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะต้องกลับไปที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเลยตะรอกะอุมมะตะฮูอะลัลบัยฎอนบีเนี่ยได้ทิ้งสำหรับประชาชาติของนบีบนใบฎอบนสิ่งที่เรียกว่าความชัดเจนไลลูฮาคานะฮาริฮะความชัดเจนตรงนี้นบีเปรียบเทียบว่ากลางคืนนะครับก็ยังสว่างได้ความชัดเจนของมันกลางคืนเนี่ยก็ยังเหมือนกลางวันความชัดเจนคือไม่มีอะไรต้องแบบปิดบังซ่อนเล้นเลยอะวะลัมมาอัคมะลัลลอฮุบิดดีนนะครับวะลิมาอัคมะลัลลอฮุบิดดีนบิฮิดดีนวะอะตัมมะบิฮินนิอ์มะอินตะกะละอิลาจาวาริร็อบบิฮิบะอ์ดะมาบัลละกัลบะลากัลมุบีนนะครับสำหรับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ศาสนาของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์แล้วและทำให้เนื้อมัดความโปรดปรานเป็นที่สมบูรณ์แล้ว
นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำให้ไปใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาหมดแล้วและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัลลักบาลากุมุบีนก็คือบอกทุกอย่างนะครับเผยแผ่สัจธรรมอย่างชัดเจนแล้ววะอัลดอฮัสซุนนะตะลิอัศฮาบิฮิแล้วก็ทำให้บรรดาซอฮาบะห์ได้รับความกระจ่างในเรื่องของซุนนะห์บนแนวทางเรียบร้อยแล้ววะกอลฟีคุตบะติฮุจญะติฮุจญะติวะดะและในคุตบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุตบะห์อัมลาของท่านนบีเนี่ยนบีถามว่าอะลาฮัลบัลลักตุอะลาฮัลบัลลักตุนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าฉันได้บอกพวกเจ้าหมดแล้วหรือยังฉันได้สอนศาสนาพวกเจ้าหมดแล้วหรือยังนะครับและซอฮาบะห์บอกว่านัชฮัดอันนะกะกอดบัลลักตะวะนะซอตะพวกเราขอเป็นพยานว่ามุฮัมมัดบอกหมดแล้วท่านได้เตือนเราทุกเรื่องราวหมดแล้วฟะกอละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าอัลลอฮุมัชฮัดขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นพยานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นพยานคือสิ่งนี้นบีได้มาประกันแล้วว่าฉันได้บอกหมดหรือยังมีอะไรที่ฉันยังไม่ได้บอกอีกบ้างในอิสลามเนี่ยในศาสนาเนี่ยครอบคลุมหมดยังฉันไม่ได้บอกเลยอีซิกูโบเนี่ยฉันไม่ได้บอกมอลิดเหรอฉันไม่ได้บอกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เหรอเปล่านบีไม่เคยที่จะให้ทำนบีไม่เคยที่จะให้พวกเรามาปฏิบัติเลยเพราะว่านบีถามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์บอกครบแล้วแล้วก็เป็นพยานแล้วทั้งนบีทั้งซอฮาบะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นพยานแล้วคุณทำอะไรพวกเราทำอะไรเราทำขึ้นมาใหม่ทำไมเราทำแนวทางอะไรขึ้นมานี่เรากำลังประนามนบีเราประทำอิสลามให้มันเสื่อมเสียเราทำต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาศาสนาอันบริสุทธิ์ให้มันอะไรครับเขาเรียกอะไรเชื่อปนไปด้วยกับสิ่งอื่นหลงทางพี่น้องฉะนั้นแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีข้ออ้างใดๆแล้วทุกอย่างชัดเจนนะครับกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบะฮาลีที่บอกว่าวะฮุมุนญะมาอะห์นี่แหละคือญะมาอะห์นี่แหละที่เราเรียนกันมาเนี่ยให้เข้าสู่ญะมาอะห์ของท่านนบีเนี่ยก็คือญะมาอะห์นี้ญะมาอะห์นี้ก็คือซอฮาบะห์นี้การกระทําแบบนี้ความคิดแบบนี้ไม่ต้องการสิ่งใหม่แล้วจะไม่คิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ทุกที่เอามาจากใครจะบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงครอบความบัลลังก์เอามาจากใครจะบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นแบบนี้เอามากับใครจะทําการกระทําแบบนี้เอามากับใครเอามาจากใครเอาแบบคนไหนถ้าไม่ใช่นบีคือคุณหลงทางหมดเลยคือคุณหลงทางหมดเลยและสิ่งที่นบีบอกให้ตามญะมาอะห์อะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่เราอ้างกันทุกกลุ่มอ่ะไอ้ญะมาอะห์ของคุณเนี่ยญะมาอะห์ไหนแต่ญะมาอะห์ของเราที่กำลังพูดเนี่ยซุนนะห์เนี่ยก็คือซอฮาบะห์นี่คำพูดของเราตรงซอฮาบะห์อะกีดะห์ของเราตรงซอฮาบะห์ความเข้าใจของเราตรงซอฮาบะห์นี่คือญะมาอะห์ที่นบีให้เราอยู่และเรียกอีกอย่างว่าวะฮุมุสซวาดุนอะซอมเรียกว่าสวาดุนอะซอมนะครับกลุ่มนี้ที่เราเรียกกันเชคซอลาบอกว่าอัศฮาบุฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุมุลญะมาอะห์ก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเขาเรียกว่านั่นแหละคือญะมาอะห์อัยฮุมอัศลุญะมาอะห์ซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมเชคซอลาอธิบายบอกว่าพวกเขาคือรากฐานของญะมาอะห์เลยรากฐานของญะมาอะห์คือกลุ่มดั้งเดิมของญะมาอะห์ก็คือซอฮาบะห์หลังจากนั้นก็คนถัดมาหลังจากนั้นก็คนอีกยุคหนึ่งที่มาปฏิบัติตามซอฮาบะห์เรียกว่าตาบีอีนเรียกว่าตาบีอิตตาบีอีนแล้วพวกเราก็เรียกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติตามซอฮาบะห์กะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนที่นบีบอกคอยรุกุมกอรนียุคที่ดีที่สุดสมัยที่ดีที่สุดคือฉันยุคของฉันยุคของนบีคือยุคของใครยุคของมุตะซิละห์ล่ะยุคของอาชัยรอยุคของใครก็แล้วแต่ไม่ใช่ยุคของซอฮาบะห์ซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมหลังจากนั้นก็เลื่อยไปความดีก็จะค่อยลดไปเรื่อยๆเพราะการที่คนจะมาปฏิบัติตามซอฮาบะห์หรือว่าคล้ายคลึงกับซอฮาบะห์แบบเดียวกับซอฮาบะห์แบบ 100% ไม่มีแล้วยุคหลังจากซอฮาบะห์ก็ไม่มี 100% แล้วพี่น้องมันก็จะเหมือนกับความดีที่จะลดหลั่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยุคของเราโดยเฉพาะยุคของเรานี่หาแบบซอฮาบะห์ไม่มีเหมือนที่บรรดาอุลามะคนหนึ่งเขาได้พูดกันเอาไว้ว่าวันนี้นะครับจะหาคนที่รู้จักซุนนะห์นบีเนี่ยน้อยไหมน้อยมากแล้วน้อยไปอีกก็คือคนที่รู้จักซุนนะห์นบีและปฏิบัติและก็น้อยลงไปอีกที่คนรู้จักซุนนะห์นบีปฏิบัติแล้ว
หัวใจบริสุทธิ์ยิ่งน้อยไปใหญ่น้อยมากนะครับฉะนั้นมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเชียร์ซาลาบะอัสซาฮาบะตุวะตะบิอูนวะอัตบะอุสตะบิอีนนะครับคนกลุ่มแรกนะครับก็คือซาบะกลุ่มถัดมาก็คือเรียกว่าตะบิอูนกลุ่มถัดลงมาก็เรียกว่าอัตบะอุตตะบิอีนกลุ่มปฏิบัติตามตะบิอีนวะฮุมอัลกุรูนุลมุฟัดดะละห์นะนะอุลามะเขาบอกว่าเนี่ยแหละเขาเรียกว่ายุคสมัยแห่งความประเสริฐฮาอูลาอิฮุมุนอันญะมาอะห์กลุ่มชนเหล่านี้แหละที่เรียกว่าญะมาอะห์พี่น้องเราต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนมุสลิมหลายๆคนนะเพราะว่าคำสั่งของนบีให้ลูซูมุนญะมาอะห์คือให้เข้ากับญะมาอะห์ในปัจจุบันเนี่ยคนเข้าใจผิดเยอะมากเลยคนเข้าใจว่าญะมาอะห์ตัวเนี้ยหมายถึงว่าความสามัคคีการสร้างพลังทางด้านมวลชนยิ่งมีคนเยอะยิ่งญะมาอะห์ใหญ่ญะมาอะห์ที่นบีพูดไม่ใช่ความหมายแบบที่พวกคุณเข้าใจไม่ใช่ว่าพอเรารวมตัวกันมายืนอยู่ในมัสยิดเดียวกันจัดงานเดียวกันและเป็นญะมาอะห์เดียวกันไม่ใช่ถ้าคุณมีอะกีดะห์ต่างกันต่อให้คุณมายืนรวมกันในสถานที่เดียวกันคุณก็คนละพวกกันวันนี้อาจจะไม่ได้มีการจำแนกแต่วันหน้าโลกหน้าอัลเลาะห์จำแนกแน่อะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องก็ถูกคัดออกไปเลยอิบาดะห์ที่มีบิดอะห์ก็ถูกคัดออกไปวันนี้คุณอาจจะมารวมตัวกันได้แต่เป็นแค่การรวมตัวกันแบบปลอมแปลงปอมๆ มันไม่ใช่เป็นญะมาอะห์ที่นบีต้องการสิ่งที่นบีต้องการที่บอกกับเราและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคือมีอะกีดะห์เหมือนซอฮาบะห์มีมุอามะละห์สังคมเหมือนซอฮาบะห์มีอิบาดะห์การสักการะเช่นเดียวกับซอฮาบะห์นี่แหละคือญะมาอะห์ฉะนั้นคุณเราต้องสร้างความเข้าใจให้พี่น้องเข้าใจในปัจจุบันนี้ก่อนว่าอันญะมาอะห์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดนะครับผมเคยคุยอย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่าผมเคยนั่งคุยกับคนๆหนึ่งที่เขาอ้างว่าพวกเขาเนี่ยแหละคือญะมาอะห์พวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ทำอะไรฮะทำนาชีตที่มีเสียงเรียนแบบเสียงดนตรีแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่แสดงละครกลุ่มคนที่กำลังทำเรียกว่าตัวเองกำลังดะวะอิสลามอยู่ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยแล้วผมก็คุยกับเขาบอกว่าคุณเนี่ยแปลกแยกเขาบอกว่าผมเนี่ยแปลกแยกแต่พวกเขานี่คือญะมาอะห์เขาบอกว่าผมเนี่ยเหมือนจะอยู่ตัวคนเดียวผมบอกว่าไม่ใช่อุลามะบอกว่าอยู่คนเดียวก็คือญะมาอะห์ได้เหมือนกันใช่อุลามะบอกว่าอยู่คนเดียวก็คือญะมาอะห์คือเพียงแค่ว่าเราอะกีดะห์เหมือนซอฮาบะห์การกระทำเหมือนซอฮาบะห์การเป็นอยู่เหมือนซอฮาบะห์เราก็คือญะมาอะห์เดียวกับซอฮาบะห์เขาบอกว่าคุณเล่นตรรกะเขาไม่เข้าใจฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญถ้าหากว่าพี่น้องนบีและเราระหว่างกลางคือซอฮาบะห์ถ้าหากว่าซอฮาบะห์ถูกลดค่าหรือถูกทำลายลงหรือไม่ให้ถูกอ้างอิงนะครับควรจะเล่นศาสนาคำพูดนบีไปเรื่อยเลยนะครับและอิสลามก็จะหายฉะนั้นตรงนี้แหละรอยต่อตรงนี้ระหว่างเรากับนบีก็คือซอฮาบะห์ต้องให้คนเข้าใจถ้าคนเข้าใจปั๊บเขาจะถ้าเขายอมจำนนจริงนะไม่ตามอารมณ์ตัวเองนะซอฮาบะห์ยังไงเขาก็อย่างนั้นเลยซอฮาบะห์ไม่มีเขาก็จะเลิกทำเลิกที่จะกล้าที่จะเลิกทำได้แต่ที่วันนี้ไม่เลิกก็เพราะว่าอารมณ์ด้วยบางทีก็รู้แหละซอฮาบะห์เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็รู้ว่าซอฮาบะห์ดีก็มาจบกันที่เรื่องอารมณ์อีกไปทำตามอารมณ์ของตัวเองนะครับว่าอารมณ์มันรู้สึกมันดีมันเป็นศาสนามันไม่มีอะไรผิดนี่ร้องนาชีตจะมีอะไรผิดแล้วมันด่าว่านู่นทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันไม่มีอะไรผิดแต่ทำได้สินี่คือตามอารมณ์อุลามะห์ถึงบอกว่าเตือนนะไอ้คนชอบทำตามอารมณ์เนี่ยต้องเตือนจานอาซานต้องเตือนนะเตือนพี่น้องของเราแสดงละครเป็นซอฮาบะห์เป็นนู่นไม่ได้ต้องเตือนต้องบอกเลยไม่ได้นะครับต้องเตือนต้องไม่ต้องโหดก็ได้เตือนต้องบอกครับผมวะมันญาอะบะดะฮุมฟะฮุวะตาบิอุนละฮุมคนที่มาหลังจากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเรียกว่าคนที่ปฏิบัติตามซอฮาบะห์เรียกว่าตาบิอุนละฮุมยัตตะบะอุลอัศลัลลซีอะลัยฮิซอฮาบะตุรอซูลุลลอฮ์พวกเขาได้ปฏิบัติตามรากฐานเดิมนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ได้ดำรงอยู่นะครับการที่เราอยู่ในยุคหลังเลยเนี่ยเราเรียกพวกตาบิอีนตาบิอูนคือเป็นผู้ปฏิบัติตามกับแนวทางของซอฮาบะห์เราปฏิบัติตามแนวทางดั้งเดิมนะครับกอละตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการันตีซอฮาบะห์ไว้ในกุรอานวัสซาบิกูนัลอวัลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซาร
และกลุ่มชนแรกนะครับซาบิกูมินันมุฮาจิรกลุ่มชนแรกที่มาจากบุคคลที่อพยพจากมักกะสู่เมืองมะดีนะวัลอังซอรหรือบุคคลที่ให้การช่วยเหลือที่อยู่ในเมืองมะดีนะวัลลดีนัตตะบะอูฮุมบิอัสซานและบรรดาผู้ซึ่งที่ปฏิบัติตามพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับความดีความถูกต้องเรียกว่าทาบิอะหมดเลยทาบิอูนหมดเลยนะครับพวกเราก็เรียกว่าทาบิอูนแต่อุลามะเขาแบ่งชนชั้นของยุคสลับให้เราฟังยุคซาบะยุคจาบีอีนแล้วก็ยุคจาบีอิตจาบีอีนนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าถ้าพูดถึงจาบีอีนคือกลุ่มคนที่ติดกับซาบะแล้วถ้าพูดถึงจาบีอิตจาบีอีนคือกลุ่มคนที่ไม่เจอซาบะแต่เจอจาบีอีนอะไรประมาณนี้แต่จริงเนี่ยเรียกรวมกันหมดเลยก็คือจาบีอูนพวกเราจาบีอูนปฏิบัติตามแนวทางซาบะهم الأنجماعة الذين أمرنا الله أن نكون معهم جماعة เนี่ย جماعة ที่เราคุยกันนะคือผู้ซึ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้เราให้อยู่ร่วมกับพวกเขาว่าอัมรอนันนบีอยู่และนบีก็ใช้เราอันนักูนมาอหุมให้อยู่พร้อมกับพวกเขาอยู่ร่วมกับพวกเขาวะนะฮานะอันมุฟารกติฮิมแล้วก็ห้ามเราไม่ให้แตกแยกจากพวกเขาวะฮุมุสซวาดุลอะซอมและเราเรียกพวกเขาหรือพวกเราว่าซวาดุลอะซอมอัลลซีอะลัลฮักที่ยืนอยู่บนสัจธรรมบนแนวทางที่เที่ยงตรงที่สุดวะอะลัลฮูดาและบนแนวทางนำที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาพี่น้องการที่เราพูดเนี่ยว่าซอฮาบะคืออยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงและเราก็ยืนอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงไม่ใช่เป็นการโอ้อวดคำชมเชยให้กับตัวเองนะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยเขาจะบอกว่าถูกกลุ่มเดียวหรือไงใช่ไหมจะบอกมันว่าถูกกลุ่มเดียวไงแหมบนสัจธรรมบนสัจธรรมคือเราต้องเชื่อมั่นเลยนะว่าแนวทางของเราเนี่ยบนสัจธรรมแต่ตัวเราเองไอ้ตัวเราเองเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นส่วนตัวละเราไม่รู้ว่าเราได้แค่ไหนจะ 100% หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราทุกคนเนี่ยมีแนวทางที่อยู่บนสัจธรรมแต่ถ้าถามตัวผมเนี่ยผมก็คงไม่ร้อยกับบนแนวทางเนี่ยแต่เชื่อมั่นว่ามันคือแนวทางที่ถูกต้องคำว่าไม่ร้อยบนแนวทางนี้หมายถึงว่าตัวเราเองปฏิบัติไม่ได้เหมือนซาบะเขาใช่ไหมความบริสุทธิ์ใจเราจะเหมือนซาบะเขาหรือเปล่าการปฏิบัติของเราการพูดของเราการทำศาสนาของเราเหมือนซาบะหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าการันตีตัวเราเองแต่ที่เราการันตีเนี่ยนะที่เราพูดว่ามันคือสัจธรรมเนี่ยเราการันตีแนวทางการันตีแนวทางว่าถ้าตามซาบะคุณรอดไม่ใช่เรามาอ้างมาชมว่าเอ้ยกลุ่มฉันเนี่ยได้รับทางนำกลุ่มเดียวไม่ใช่แต่เรากำลังบอกว่าแนวทางซาบะเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องฉะนั้นเข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเราเนี่ยถูกกลุ่มเดียวหรือไงเอาแต่กลุ่มเดียวถูกอยู่กลุ่มเดียวเลยคนอื่นผิดหมดนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเชคซอลาห์บอกว่าฟัลลาดีนะยูญะฮิลูนัสซะลาฟใครก็ตามที่เขาทำให้ชาวซะลาฟเป็นคนไม่มีความรู้มันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งพยายามทำให้ซะลาฟไม่อยู่ในสายตาไม่ต้องเป็นเกณฑ์วัดหรือบอกว่าซะลัฟนั้นเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องราวศาสนาเลยจะมีกลุ่มคนหนึ่งที่พูดแบบนี้วะยุกอลลิลูนามินชะนิฮิมแล้วกลุ่มคนที่มีลักษณะแบบว่าให้คุณค่าการกระทำของซอฮาบะว่าเป็นเรื่องไม่ค่อยประสบความสำเร็จเช่นซอฮาบะเป็นยุคเก่าซอฮาบะเป็นคุณกลุ่มคนที่แบบในอดีตเอามาใช้ในปัจจุบันไม่ได้หรือว่าบางคนที่คำพูดที่บอกว่าอะไรนะยุคสลัฟอัสลัมวยุคคอลัฟอากัมที่บอกว่ายุคสลัฟเนี่ยปลอดภัยแต่ยุคหลังเนี่ยรู้มากกว่ายุคสลัฟคำพูดพวกนี้อุลามะบอกว่าเป็นคำพูดที่เลวมากเป็นคำพูดที่พยายามลดเกียรติของซอฮาบะคนที่พูดแบบนี้ได้คือคนที่ต้องการลดเกียรติซอฮาบะที่บอกว่ายุคซอฮาบะเนี่ยความรู้น้อยแต่เขาปลอดภัยเพราะเขาบริสุทธิ์ใจแต่ยุคหลังเนี่ยความรู้เยอะแล้วก็พยายามให้คุณค่าคนในยุคหลังมากกว่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามคือ
มันจะเป็นไปได้ยังไงว่าซอฮาบะห์รู้น้อยและซอฮาบะห์ไม่มีความเข้าใจเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าซอฮาบะห์จะไม่มีโน้ตบุ๊กแบบนี้ไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตซอฮาบะห์เปิดหาอะไรไม่ได้จะเรียนต้องไปหานบีแต่เชื่อเถอะว่าซอฮาบะห์เข้าใจศาสนามากกว่าเราคือเราต้องยืนยันตรงนี้นะครับว่าซอฮาบะห์เนี่ยเข้าใจศาสนามากกว่าเรานะครับวันนี้เราสามารถเปิดหะดีษได้เป็นแสนภายในชั่วโมงเดียวเปิดมาเลยเต็มไปหมดเลยเป็น100 200ถ้าเอาซอฮาบะห์มาอยู่กับเราตอนเนี้ยซอฮาบะห์เนี่ยสามารถพูดหะดีษอาจจะไม่เท่ากับเราอาจจะเปิดหะดีษได้200แต่เราไม่เข้าใจเข้าใจมั้ย200หะดีษเราไม่เข้าใจเลยแต่ซอฮาบะห์เนี่ยเขาเข้าใจฉะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยรู้มากกว่าเรานะครับดีกว่าเรารู้กว่าเราประเสริฐกว่าเรานี่คือซอฮาบะห์ฉะนั้นไอ้คำพูดที่ไปทำลายการงานของซาบ้านเนี่ยซาบ้านมีความรู้ซาบ้านนี่เป็นคนยุคหลังซาบ้านไม่เคยเล่นเน็ตไม่เคยนู่นไม่เคยนี่ไม่เคยนั่นนั่นคือคำพูดของคนต้องการทำลายอิสลามนะครับเช็คบอกนะครับว่าวะยากูลูนะฮุมลิจาลูวะนะฮนุลิจาลคนที่เอามาพูดว่าเขาก็คนเราก็คนซาบ้านก็คนเราก็คนเป็นคำพูดที่ทำลายซาบ้านแต่ทีนี้ว่ามันจะมีคำพูดในวาทะแบบเนี้ยมันจะมีอยู่2 อย่างด้วยกันพี่น้องถ้าพูดเพื่อลดเกียรติซอฮาบะห์ถ้าพูดเพื่อลดเกียรติซอฮาบะห์นะอันนี้คือทำลายศาสนาอิสลามพูดโดยเจตนาหรือว่าในประโยคหรือในบริบทที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าซอฮาบะห์ไม่มีค่าอันนี้คือทำลายศาสนาเช่นผมบอกว่าซอฮาบะห์ก่อคนเราเองก่อคนฉะนั้นเราก็มีความคิดไม่ต่างอะไรกับซาบะซาบะก็มีผิดไม่ต่างอะไรกับเราถ้าเจตนาการพูดแบบนี้เพื่อให้ลดเกียรติซาบะนี่คือทำลายศาสนาแต่ถ้าพูดเพื่อให้เราไม่ไปยกซาบะมากจนเหมือนกับคนยกอาลีเหมือนกับคนยกซาบะเลยเถิดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เป็นการทำลายศาสนาเป็นการพูดสร้างความเข้าใจพี่น้องเข้าใจไหมคำพูดเดียวกันซอฮาบะห์ก่อคนเราก่อคนแต่มันอยู่ที่คนที่เอามาพูดในลักษณะแบบไหนถ้าพูดในลักษณะแบบลดเกียรติซอฮาบะห์นี่คือคุณทำลายศาสนาเลยนะครับแต่ถ้าหากพูดว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเทิดทูนซอฮาบะห์เหมือนกับพวกชีอะห์เทิดทูนท่านอาลีเงี้ยอันนี้เราก็สามารถที่จะพูดให้สร้างความเข้าใจได้ว่าท่านอาลีไม่ได้มีสถานะอื่นใดเลยนอกจากซอฮาบะห์เท่านั้นเองฉะนั้นคุณอย่าไปเลยเถิดอาลีเป็นนบีเป็นนู่นเป็นวะซียะห์เป็นอะไรไม่ได้งั้นซอฮาบะห์นี่ก่อคนเรานี่ก่อคนคำพูดที่สร้างความเข้าใจไม่เป็นไรแต่คำพูดที่พูดออกมาแล้วสื่อสอไปถึงการลดเกียรติซอฮาบะห์ไม่ได้ฮารามนะครับแต่ที่ดีคือไม่พูดดีที่สุดยกซอฮาบะห์ไว้เลยพี่น้องนะครับดีที่สุดคือไม่พูดวะยะกูลูนและกลุ่มคนที่กล่าวว่าลามาเนอุนมินอันนุฮัดดิษะอัชยาอะวะลัสนามุลซะมีนะบิอิตบาอิสลัฟวะอักวาลิสสลัฟคนที่พูดบอกว่ามันไม่มีข้อห้ามใดๆในการที่เราจะพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาไม่จำเป็นต้องไปตามสลัฟทั้งหมดหรอกไม่จำเป็นต้องไปยึดเอาคำพูดของสลัฟหรอกคำพูดนี้คือดอลลาร์หลงผิดสลับไม่ได้อยู่ในยุคนี้ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอินเทอร์เน็ตฉะนั้นการดะวะแบบสลับไม่มีจะไปนั่งดะวะแบบสลับมานั่งสอนกุรอานหะดีษไม่มีแล้วอย่างนี้มันต้องสอนด้วยกับสื่ออื่นต้องทำอย่างอื่นต้องแบบอื่นคำพูดแบบนี้ทำลายศาสนาเอาง่ายๆพี่น้องถ้าคำพูดที่สื่อไปสอไปทำลายซอฮาบะห์เนี่ยทำลายเกียรติซอฮาบะห์นี่คือทำลายศาสนาหมดเลยอย่างที่บอกเชคซะเลห์ได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ว่าชีอะห์เนี่ยเขาบอกว่าซาฮาบะห์เนี่ยเป็นกาเฟรหมดเลยใช่ไหมชีอะห์นี่เกิดในยุคหลังเกิดไม่ทันซาฮาบะห์ไม่เคยเจอซาฮาบะห์ไม่เคยทะเลาะซาฮาบะห์ไม่เคยแย่งชิงสมบัติกับซาฮาบะห์ไม่เคยแม้กระทั่งมีปากเสียงกับซาฮาบะห์เลยแต่บอกว่าซาฮาบะห์เป็นกาเฟรหมดเลยทำให้ซาฮาบะห์ลดคุณค่าซาฮาบะห์หมดเลยทำให้ซาฮาบะห์หายไปจากการกลับของศาสนาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเราจะได้ไปไม่ถึงนบีเพราะว่านบีสอนซาฮาบะห์ให้เข้าใจถ้าเรากลับไปถึงซอฮาบะห์ก็เข้าใจว่านั่นก็หมายความว่าเรานี่เข้าใจตามนบีแต่ถ้าลดซอฮาบะห์ออกไปหมดเลยนะไปเอาไปยึดติดกับคนนู้นคนนี้คนนั้นที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์นั่นคือกำลังทำลายศาสนาพี่น้องทำลายศาสนาอย่างชัดเจนนะครับ
วันอัยยาดุบิลลาฮ์ชัสซาลาบะฟะฮาดาฟัสลุนลิอาคิริฮะดินอุมมะอันอาวลิอาวลิฮะเชคบอกว่านี่แหละมันเป็นตัวไปสร้างความจำแนกนะครับสำหรับคนยุคสุดท้ายจากคนยุคก่อนหน้านี้คือแยกทำให้เราต้องแยกกันว่าอิดังฟัสละอาคิรุฮะอันอาวลิฮะฮะลักัตเชสซาลาบอกว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่คนยุคหลังไม่สืบไปถึงคนยุคแรกฮะลักัตหายนะแล้วศาสนาหายแล้วพี่น้องถ้าเราไม่สืบไปถึงคนยุคแรกศาสนาหายนะครับว่าฮุมจุรีดูนะอายุฮะลิกุลอุมมะคนเหล่านี้คือคนต้องการทำลายประชาชาติอิสลามฟาจาอูบิฮาดินไฮละมันมาด้วยกับอุสโลบายวิธีการที่แบบแยบยลมากๆในการทำลายอิสลามวะฮียะฟัสลุนอาคิรีนอันอาวลินอุมมะนั่นก็คือทำให้คนยุคหลังๆนั้นออกห่างหรือว่าถูกตัดออกจากคนยุคแรกนั่นก็คือการทำลายศาสนานะพี่น้องนะครับถ้าวันนี้โต๊ะครูของเราเนี่ยเวลาสอนศาสนาเนี่ยอ้างอิงอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอ้างอิงไปถึงซอฮาบะห์ไปถึงท่านนบีไปถึงความรู้ที่มีสายรายงานที่มันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนั่นคือเรากำลังเรียนสิ่งที่เรียกว่าคุมเครือต่อศาสนานะครับสิ่งที่เรียกว่าคุมเครือต่อศาสนาฉะนั้นมันต้องชัดเจนแล้วเดี๋ยวนี้นักพูดเยอะมากพี่น้องทุกเวทีศาสนาเนี่ยทุกเวทีที่เรากำลังประกาศอิสลามออกไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีคนที่ชัดเจนในเรื่องของซุนนะห์ไปพูดจะมีคนที่แบบมันหลมหลวมอ่ะมันเทาๆมันไม่ชัดเจนมันพูดแบบคุมเครือไม่อ้างอิงซาบะไม่พูดอากีดะห์ไม่อะไรและศาสนาหายหมดเลยตอนนี้อิสลามเนี่ยแทบๆจะหายหมดแล้วเนี่ยนะครับจุดยืนของเราเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับยูจะดุลอานมายุฮัดดิรุมันมินมัซฮับอิสซะลัฟวะยุฮัดดิรุมินอัรจูอิลาอักวาลิฮิมนะครับในปัจจุบันนี้เราจะถูกพบว่าบุคคลที่พยายามตักเตือนนะครับให้ไปสู่แนวทางของซะลัฟและก็การกลับไปยังคำพูดของบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยพวกเขาจะกล่าวว่าฮาซาซามานุนมาฎอนั่นมันเป็นยุคอดีตไปแล้วฟายุฮัดดิรุมิมาอะลัยซะลัฟวะยะฮัซุอะลัลอิบติคาลฟิดดีนนะครับแล้วเขาจะพยายามบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปปฏิบัติตามคนในยุคซะลัฟแล้วแล้วเขาจะส่งเสริมให้เป็นให้ทําในสิ่งที่สิ่งใหม่ต่อศาสนาคนที่พยายามคนที่มีคําพูดบอกว่าซะลัฟเป็นคนในอดีตคนพวกนั้นไปดูเลยพี่น้องชอบทำอะไรใหม่ๆที่ศาสนาเขาไม่มีในอดีตนะครับและเชคบอกว่าอะไรอดีนุตอกีฟีศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดเองไม่ได้ตอกีฟวะฮุวะอิตติบะเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติตามอย่างเดียววะไลซะอิบติดาอันวะอิบติคารันไม่ใช่เรื่องต้องมาอุตริกรรมใหม่สร้างแนวทางใหม่อัลอิบติการุยากูนุฟิศนาอาติวัลมานาฟิอิดดานาวียะถ้าจะเป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยให้มันเป็นเรื่องดุนยาดุนยาเนี่ยทำได้ทำไปเถอะคุณจะขึ้นไปดวงจันทร์คุณจะสร้างรถคุณจะสร้างรถแบบไม่มีล้อคุณจะสร้างรถแบบสุญญากาศคุณจะสร้างรถแบบแม่เหล็กสนามแม่เหล็กคุณทำไปเลยนั่นคือดุนยาแต่ศาสนาคุณอย่าทำคิดเองไม่ได้ตามอย่างเดียวนี่คือศาสนาอัมมัดดีนุฟะลายะฮดัสฟะลายะฮดัสฟีฮิชัยอุนบะอ์ดะวะฟาติรอซูลถ้าเป็นเรื่องศาสนาอัมมัดดีนเป็นเรื่องศาสนาไม่อนุญาตให้มีสิ่งใดอุตริกรรมขึ้นมาหลังจากนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตไปแล้วลิอันนะตัชรีอะอินตะฮาเพราะว่าการวางบทบัญญัติมันสิ้นสุดแล้วบิวะฟาติรอซูลด้วยกับการตายของท่านนบีฉะนั้นการตายท่านนบีมานั่นแสดงว่าบัญญัติศาสนาสมบูรณ์แล้วفما علينا الا اتباع ไม่มีหน้าที่สำหรับเราเว้นเสียแต่ปฏิบัติตามอย่างเดียว وعلى نحدث شيئا من عندنا ไม่อนุญาตให้เราสร้างอุตริกรรมขึ้นมาในอะไรพวกเรากันเองไม่มีในศาสนานี้ไม่มีพวกเราไม่อนุญาตนะครับไม่เป็นที่อนุญาตวะนะกูลแล้วเราจะกล่าวว่าฮาซันวัลลซียุสลิฮุลิฮาซัลอัสคือในยุคสมัยนี้จะได้รับการแก้ไขหรือว่าได้รับการพัฒนานะครับก็คือคำพูดของอิหม่ามมาลิกที่บอกว่า
ลายุสลิฮุอาคิรุฮาดินอุมาอิลามาอัสลาฮะอวาลาฮายุคสุดท้ายของประชาชาติจะไม่มีวันได้รับชัยชนะหรือว่าไม่ได้รับความสำเร็จอิลลามาอัสลาฮะอวาลาฮาเว้นเสียแต่จะต้องเอาคนยุคก่อนมาทางนำของคนยุคก่อนมาแก้ไขในยุคเนี้ยจะปรับวงอิสลามให้ดีขึ้นไม่ได้เว้นเสียแต่ต้องเอาสิ่งที่คนยุคก่อนเขาทำกันน่ะเอามาใช้ในยุคนี้นั่นคืออะไรครับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีคือกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีเชคศอลาห์บอกว่าฟะลายุสลิฮุอาคิรุฮาซิฮิลอุมมะฮ์อิลลัลกิตาบวัสซุนนะฮ์วะอิตติบาอุฮะดีษซะลัฟิศศอลิหฉะนั้นยุคสุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้รับความดีใดๆหรือว่าไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขใดๆเว้นเสียแต่ว่าจะต้องตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะฮ์และปฏิบัติตามแนวทางของชนซะลัฟที่มาก่อนหน้านี้เท่านั้นเลยนะครับไม่มีนะครับกอลูฮูวัสวาดุนอาซอมนะครับเชคคำพูดของเชคบาบาฮาลีที่บอกว่าสวาดุนอาซอมก็คืออัลฮักูวะอะฮลูฮูก็คือสัจธรรมการยืนอยู่บนสัจธรรมหรือว่ากลุ่มชนที่รวมตัวกันอยู่บนสัจธรรมนั่นแหละเรียกว่าอะฮลุลฮักวะอะฮลูอัลมุตะมัสซิกูนบิฮีก็คือบรรดาผู้ซึ่งที่ได้ยึดมั่นเอาไว้ด้วยกับสัจธรรมว่าไม่สมานสวาดุนอาดอมมุจารดุนกัสระเชคบอกว่าคำว่าสวาดุนอาดอมที่แปลว่าคนจำนวนมากเนี่ยนะไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องมากตามที่พูดมากจำนวนมากตามที่บอกมะนาสวาดุนอาดอมความหมายของสวาดุนอาดอมของท่านนบีมุฮัมมัดที่พูดเนี่ยมันกานะอัลลฮักคือบุคคลที่ยืนอยู่บนสัจธรรมว่าเราแกนุกอลีลีนถึงแม้ว่าจะเป็นคนส่วนน้อยก็ตามคนส่วนน้อยก็เรียกว่าสาวรุนอาดอมได้เหมือนกันฮัตตาวะลาวกานะรัจุลันวาฮิดาถึงแม้ว่าจะเหลือเพียงแค่คนคนเดียวก็ถือว่าเป็นสาวรุนอาดอมเหมือนกันมันกานะอะลัลฮักฟะฮุวะสาวรุนอาดอมเชคบอกว่าใครก็ตามที่ยืนอยู่บนสัจธรรมบนซุนนะห์บนกิตาบุลลอฮ์เนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าสาวรุนอาดอมได้และนังดุรลินกัสระไม่ได้นับกันที่เยอะว่าอินนามานังดุรุลิมาหัวอะไรฮิแต่นับกันที่ยืนด้วยกับอะไรถ้าคุณยืนด้วยกับอารมณ์ตามคนเยอะในปัจจุบันเนี้ยคนเนี่ยคิดแบบคนหมดเลยสมมุติว่ามอลิดนบีอ่ะคนประมาณ 80% อยากจะทำมอลิดนบีเนี่ยไม่ได้เรียกสวาลุนอาซัมเราไม่ได้นับกันที่นี้เรานับกันที่ว่าคุณยืนด้วยกับซอฮาบะห์ไหมถ้าคุณยืนด้วยกับซอฮาบะห์นั่นคือสวาลุนอาซัมนั่นคือจะมาอ่ะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าต่อให้คุณจำนวนเยอะเอา 90% 99% อ่ะ 99% เหลือคนเดียวคนเดียวเลยที่ไม่ปฏิบัติเมาลิดนบีคนเดียวเนี่ยแหละคือจะมาอ่ะแต่ไอ้99เนี่ยไม่ใช่จะมาของท่านนบีเลยนะครับว่าอินนามานังซุรุลิมาฮุอะลัยฮิฟะกอดตะกูลุนกัสรอะลาดอลานเชคศอลาห์บอกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้จำนวนมากเนี่ยมันก็รวมตัวกันเพื่อทางหลงผิดเหมือนกันเหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกในกุรอานว่าอินตุติอักษรมันฟิลอัรฎยุดิลลูนะกะอันซะบีลิลลาห์หากว่าเจ้ามุฮัมมัดไปเชื่อคนหมู่มากพวกเขาเหล่านั้นก็จะทำให้เจ้าออกจากเส้นทางของพระองค์นี่ไงนะอัลเลาะห์บอกนบีถ้านบีไปตามคนหมู่มากในมุชริกีนเหมือนกับนบีมาสอนอัลเลาะห์องค์เดียวแต่พวกเขามีพระเจ้าหลายองค์ถ้านบีมาดนั้นนบีไปตามพวกเขานบีเองก็หลงทางแต่นบีไม่ตามนบีตามสัจธรรมนะครับวะมาอักษรุนนาสิวะลาฮารัสตะบิมุมินีนวะมาวะจัดนาลิอักษาริฮิมมินอะฮดินวะอิวะจัดนาอักษารุฮุมละฟาสิกีนวะอินนะกะซีรัมมินันนาสิละฟาสิกูนอายะทั้งหมดนี้นะครับที่เชคศอลาห์ได้บอกมาเนี่ยมาเป็นหลักฐานว่าคนจำนวนมากก็มีหลงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผู้ถึงจะมาคนจำนวนมากจำนวนมากและจะอยู่บนสัจธรรมเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ได้นับกันตรงนั้นนะครับเพราะอัลลอฮฺสุลตาราบอกไว้ในกุรอานนะฮะหลายๆอายะว่าคนจำนวนมากก็ทำให้หลงทางเช่นเดียวกันนะครับฟัลกัสรตุลายักตรุบิฮาวะลาตัตบิอิลลาอิซากานะตัลฮักมันกานะอะลัลฮักฟะฮุวะญะมาอะซะวาอุน
แคนูกอลีลีนเอากะซีรีนเชสซะแล้วบอกว่าฉะนั้นจำนวนมากนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่อนุญาตให้เราปฏิบัติตามแค่ในเรื่องของจำนวนคนแต่ให้เราปฏิบัติตามว่ามันมีกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์หรือไม่ไม่ว่าเขาจะมีจำนวนน้อยหรือว่ามากก็ตามแต่ให้ยึดตรงที่มีกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์หรือไม่สมมุติว่าถ้าวันหนึ่งเกิดการโต้เถียงระหว่างชาวซุนนะห์ขึ้นมาหรือว่าใครก็แล้วแต่และมีฝั่งหนึ่งที่ตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อีกฝั่งหนึ่งที่ตามทัศนะพี่น้องต้องยืนให้ถูกต้องต้องยืนตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะครับแต่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์นี่ไม่ใช่ว่าอ้างขึ้นมาลอยๆนะแล้วผมก็เชื่อว่าไม่มีใครอ้างลอยๆนะทุกคนก็จะมีอุลามะที่กลับไปหากิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์หมดแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องมีการโต้เถียงหรือมีการนะครับอะไรอ่ะมีการตอบโต้กันเกิดขึ้นนะฮะในวงซุนนะห์ของเราเนี่ยพี่น้องสิ่งที่จะไม่ทำให้เราหลงทางคือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ให้การกระทำของตัวเองถูกแขวนไว้กับคำพูดของอัลลอฮ์และรอซูลและการกระทำของซอฮาบะห์เท่านั้นปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีใครเห็นด้วยกับเราก็ตามนะครับเราก็ต้องเอากิตาบุลลอฮ์เอาความจริงเป็นหลักก่อนอัดดอบิตฮุวะมาคานูอะลัยฮิฮัลฮุวะฮักกุนอาวบาติลุนนะครับฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะมายืนอยู่ในเรื่องของซุนนะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าบาเทนนะครับฟะอิงกานะฮักกอนฟะฮุมุญญะมาอะห์พูดง่ายๆว่าสรุปง่ายๆเลยคือถ้าหากว่าเราเนี่ยนะฮะยืนอยู่บนสัจธรรมหรือว่ายืนอยู่บนกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์นั่นแหละคือญะมาอะห์วะลาลัมยะกุนอะลัยฮิอิลลาวาฮิดันวะอินกานะบาติลันฟะฮุวะฎอลาลวะอินกานะอะลัยฮิอัซรุนนาสเชคซะละบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวเราก็อยู่กับญะมาอะห์แต่ถ้าหากว่าเราไปยืนอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ต่อให้เราอยู่มากหลายคนเราก็ไม่ใช่ยืนอยู่บนญะมาอะห์ของท่านนบีนะครับอ่ะเลยเวลาว่าจะเลยเวลาเยอะฮะไม่หมดอันนี้นึงอ่ะเลยนึงโอเคมาสุดท้ายงั้นเอาให้จบเลยอินชาอัลเลาะห์นิดนึงนะครับคำพูดของเชฟบัตบาฮารีบอกว่าฟะมันคอละฟะอัศฮาบะรอซูฟะมันคอละฟะอัศฮาบะรอซูลิลลาฮ์ฟีชัยอ์มินอัมริดดีนฟะกอดกะฟาร์ใครก็ตามที่มีความแตกต่างหรือขัดแย้งกับซอฮาบะห์ของท่านนบีในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากศาสนาฟะกอดกะฟาร์ถือว่าปฏิเสธกุฟรุนตรงนี้นะว่ากะฟาร์ตรงนี้นะกะฟาร์ตรงนี้การปฏิเสธตรงนี้นะเชฟบอกว่ายะฮ์ตะมิลุนกุฟรุนอักบัรวะยะฮ์ตะมิลุนกุฟรุนอัศฆอรคือมันเป็นไปได้ทั้งกูฟดใหญ่กับกูฟดเล็กกูฟดใหญ่คือตกศาสนาไปเลยกูฟดเล็กคือยังไม่ตกศาสนาแต่ถือว่าปฏิเสธบีฮัสบินมุคอลาฟะทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณขัดแย้งมากขัดแย้งน้อยกับซอฮาบะห์พูดง่ายว่าคุณขัดแย้งอ่ะคุณก็ปฏิเสธละแต่คุณจะปฏิเสธระดับไหนอีกเรื่องนึงขึ้นอยู่ว่าคุณขัดแย้งเรื่องใดถ้าเรื่องอะกีดะห์เนี่ยคุณอาจจะออกจากศาสนาเลยแต่ขัดแย้งเรื่องฟิกเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆคุณอาจจะแค่กูฟดนิดเดียวกูฟดเล็กนะครับไม่ถึงจะออกจากอิสลามฟะกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบาฮารีที่บอกว่าวะกอดกะฟาร์ตแน่แท้เขาได้ปฏิเสธแล้วไลซะมานาฮูอันนะฮูกุฟรุนกุฟรินมุคริจุนมินัลมิลลาติมุตะลากาเชคบอกว่ามันไม่ใช่ความหมายถึงว่าจะเป็นกาเฟรที่ออกจากศาสนาอิสลามเลยเท่านั้นเลยไม่ใช่คำพูดของเชคบัรบาฮารีตรงนี้ก็ได้ยากูนุฮาดาวะก็ได้ยากูนุกุฟรุนอัศฆอรมันรวมไปถึงการกุฟรที่เป็นกุฟรใหญ่แล้วก็กุฟรเล็กเวลาพี่น้องไปอ่านหนังสือของเชครุ่นเก่าๆเนี่ยของอุลามะเก่าๆเขาบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ขัดแย้งนบีคนนั้นปฏิเสธใครที่ทิ้งละหมาดปฏิเสธใครที่ทำแบบนี้ปฏิเสธพี่น้องอย่าไปแปลว่าปฏิเสธตรงนี้หมายความว่ากลายเป็นกาเฟตนะถ้าอ่านหนังสือของอุลามะเก่าๆเนี่ยเขาไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นนะเขามีความหมายว่าปฏิเสธตรงนี้รวมไปถึงปฏิเสธแบบตกศาสนากับปฏิเสธแบบยังไม่ตกศาสนาแต่เขาจะเรียกรวมๆว่าคุณปฏิเสธคุณปฏิเสธเพราะบางคนเนี่ยเขาเอาหนังสือของเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดินวะฮาบหนังสือของอุลามะเราเนี่ยซุนนะห์เราอะแล้วเขาก็บอกว่าวะฮาบีชอบตักฟีดคนเนี่ย
ช่องให้สถานะคนเป็นกาเฟรเขาไปอ่านตรงนี้แล้วเขาบอกนี่ไงบอกว่าปฏิเสธนี่ก็ปฏิเสธนู่นก็ปฏิเสธให้รู้ไว้ว่าปฏิเสธตรงนี้หมายถึงไม่ใช่ปฏิเสธออกจากศาสนาแต่ปฏิเสธตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนกระทั่งถึงเรื่องใหญ่พูดในคำเดียวกันคุณปฏิเสธนะครับให้รู้ไว้เชคบอกว่าอัลมุฮิมุอันมุคอลัตสลัฟกุฟรุนเรื่องสำคัญก็คือคนที่ขัดแย้งกับสลัฟคนที่มีการกระทำที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนเนี่ยเรียกว่าปฏิเสธได้ทั้งหมดนั่นแหละก็เลยยากูนอักบารบางครั้งมันก็เป็นเรื่องใหญ่ปฏิเสธแบบออกจากศาสนาเลยว่าก็เลยยากูนอัสกอรบางครั้งมันก็เพียงแค่บิดอะห์ธรรมดาบิดอะห์เล็กๆฮัสบิลมุคอลาฟะทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณขัดแย้งเรื่องอะไรอันนี้เชคเขาอธิบายนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเอาคำพูดของเชคบัตบาฮารีไปตีความนี่ไงตักฟิดคนบอกเขาเป็นกาเฟรเฉยเลยนะครับเอาอันนั้นมุรอดอันนั้นอิดะคอลาฟะฮุมฟีอาวลินอัมริบิชัยยะซีรหรือไม่เป้าหมายของเชคนี่กำลังจะบอกว่าเมื่อเราเนี่ยขัดแย้งกับคนในยุคแรกเนี่ยด้วยกับเรื่องที่มันยะซีรเรื่องเล็กๆซุมมาบิตะดารุจยะคุรุมินัดดีนบิกุลลียะไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยมันทำให้เกิดระดับชั้นในอนาคตหรือในวันถัดไปจนกระทั่งคุณกลายเป็นทำเรื่องใหญ่ในศาสนาก็เป็นได้จากเรื่องเล็กๆพูดง่ายเอาตั้งแต่เรื่องคุณเริ่มคิดแล้วว่าเอาเราไม่ยุติธรรมทำไมคนนี้รวยทำไมคนนี้จนสมมติว่าคุณคิดขึ้นมาเนี่ยทำไมคนนี้รวยคนนี้จนคนนี้เชื่อฟังอัลลอฮ์คนนี้ปฏิเสธถ้าคุณไปหาอุลามะอุลามะเขาจะมีคำอธิบายนิดเดียวแล้วคุณก็จะเข้าใจแต่ถ้าคุณคิดต่อไปนี่คือเรื่องเล็กนะเรื่องเล็กมากเลยคุณคิดว่าทำไมคนนี้คุณรวยคนนี้ก็จนเนี่ยมันเป็นการคิดถึงสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยคิดได้นะคิดได้นบีบอกว่าอะไรคิดไปเลยสิ่งที่ถูกสร้างคุณคิดไปเลยเพื่อที่จะไปเจออัลลอฮ์เนี่ยคุณคิดไปเลยแต่ถ้าหากว่าคิดแล้วไม่ไปหาอุลามะเนี่ยทำไมคนนี้รวยคนนี้จนทำไมอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมคิดไปถึงการกำหนดของอัลลอฮ์แล้วถ้าอัลลอฮ์ทรงรู้อนาคตทำไมยังกำหนดให้เป็นแบบนี้ทำไมพาดพิงไปถึงอัลลอฮ์แล้วก็ไปสรุปผลตัวเองว่าอัลลอฮ์ไม่รู้อนาคตนี่คือความยุติธรรมเพราะถ้าอัลลอฮ์รู้แล้วไงคนนี้รวยคนนี้จนนะคนนี้ทำดีคนนี้ทำเลวนะแสดงว่าอัลลอฮ์นี่อาธรรมเขาว่าไอ้คนทำเลวทำไมอัลลอฮ์บังคับให้คนนี้ทำดีแล้วไปบังคับให้คนนี้ทำเลวอัลลอฮ์ไม่รู้อนาคตดีกว่าให้คิดอย่างนี้ดีกว่าอัลลอฮ์จะรู้ก็ต่อเมื่อบ่าวทำขึ้นมาเห็นไหมจากเรื่องเล็กๆจากเรื่องที่เป็นบิดอะห์คำถามที่เป็นบิดอะห์ยังไม่ถึงกุฟรยังไม่ถึงออกจากศาสนาพอเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปคุณออกจากศาสนาเลยคุณออกจากศาสนาได้เลยฉะนั้นการที่เชคบอกว่าปฏิเสธตรงนี้หมายถึงว่าคุณอย่าแม้กระทั่งขัดแย้งกับซอฮาบะห์เลยสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะถ้าหากว่าคุณมีการขัดแย้งขึ้นมาแล้วมันอาจจะทำให้คุณกลายไปเป็นกาเฟรเลยในอนาคตก็เป็นได้นะครับฟะยาอูลุอัมรุฮุอิลัลกุฟอิซัสตัมมะรอัลมุคอลาฟะฟะยาอูลุอัมรุฮุอิลัลกุฟกุฟอักบัรเชคบอกนะครับบอกว่าถ้าหากว่าเรายังแบบว่ามีการขัดแย้งอยู่เนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันทำใหการขัดแย้งของเราเนี่ยมันเดินก้าวไปสู่ระดับของการกุฟรว่าอิดัสตัมรอัลมุคอลาฟะและเมื่อเราขัดแย้งแบบมากๆนะหรือขัดแย้งโดยความเคยชินหรือขัดแย้งจนไม่รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแล้วเนี่ยฟะยาอูลุอัมรุฮุอิลันกุฟรอักบัรมันก็จะทำให้เราไปถึงระดับใหญ่เลยออกจากศาสนาเลยฟะยะครูมินัดดีนิกุลละฮูและทำให้เราออกจากศาสนาแบบทั้งชีวิตของเราเอ่ยก็มีเหมือนกันยะตะดัรจุบิฮิชัยฏอนวัลฮาวาวัลนัฟซุลอามารตบิสุมันคือสิ่งเนี้ยมันทำให้ชัยฏอนเนี่ยสร้างระดับในการขัดแย้งเกิดขึ้นหรือว่าอารมณ์ของเราหรือว่าจิตใจของเรานัฟซุลอามารตบิสุจิตใจที่มันไม่ดีของเราเนี่ยมันผลักดันตัวเราให้เพิ่มระดับขึ้นไปอีกหรือขึ้นไปจนกระทั่งไปถึงระดับกุฟรฮัตตายะคุรุยะมินัดดีนิกุลละฮูจนกระทั่งออกจากศาสนาแบบไม่เป็นมุสลิมเลยสิ้นสภาพเลยฉะนั้น3อย่างเนี่ยเชคบอกว่า3อย่างเนี่ยชัยฏอนจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราออกจากศาสนาทำบิดอะห์ไปเรื่อยอีกอย่างนึงคือฮาวะอารมณ์ของเราเนี่ยต้องระวังให้ดีถ้าเราทำศาสนาตามอารมณ์ของตัวเองอุลามะคนนี้พูดไม่ถูกใจจะเอาคนนี้เอาถูกใจตามอารมณ์ของตัวเองอ่ะนะจะออกจากศาสนาไปเรื่อยอีกอันนึงก็คือจิตต่ำ
จิตใจไม่ดีอุลามะบอกว่าจิตใจเราเนี่ยนับจิตใจเราจะมีอยู่3อย่างด้วยกัน1นับซุนมุตตะมะอินนะอยู่ในซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์อะไรอัลฟัจร์ยาอัยยะตุฮันนับซุนมุตตะมะอินนะอิรจิอีอิลาร็อบบิกะรอดิยะตัมมารดียะนับซุนมุตตะมะอินนะหมายถึงจิตใจที่สงบต่อการภักดีต่ออัลเลาะห์เรามีจิตใจนี้1ประเภท2นับซุลเนี่ยตัวนี้เลยนับซุลอามารบิสุจิตใจสกปรกที่คอยทำให้เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์3นับซุลลาวามะจิตใจที่คอยเตือน3อย่างนี้อยู่ในตัวเราเวลาที่เราทำดีจิตใจเราจะสงบเรียกว่านับซุลมุตตะมะอินเวลาที่เราเกิดอยากจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์มันจิตใจของเรามันจะบอกเราทำสิทำเลยอะไรฮะฝ่าฝืนไปเลยไม่ต้องละหมาดแล้วเดี๋ยวค่อยละหมาดนู่นนี่นั่นทำเลยบิดอะห์นี่มันดีนั่นแหละคือจิตใจที่เรียกว่านับซุนอามาร์บิสุมันจะเอาความไม่ดีให้กับเราแต่อีกอันนึงคือนับซุนลาวามะคือจะคอยเตือนเราเวลาที่เราจะทำดีเวลาที่เราจะทำชั่วมันจะเตือนเราอย่าทำนะอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์กิ้วอัลลอฮ์จะลงโทษอัลลอฮ์จะอะไรเขาเรียกนับซุนลาวามะلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة นะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของจิตใจเพราะว่าจิตใจเรามีอยู่3อย่างด้วยกันมันจะอยู่ในตัวของเรานะครับนี่ก็คือเรื่องที่เราสรุปกันมานะครับก็คือว่าเชคบัรบาฮารีในหัวข้อนี้ก็บอกเราว่าอย่าพยายามปฏิบัติขัดแย้งกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วให้พยายามสอดคล้องกับญะมาอะห์ของท่านนบีญะมาอะห์ของท่านนบีก็คือความคิดการปฏิบัติอะกีดะห์เหมือนกับซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือส่วนสำคัญที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหัวข้อนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้านะครับเราก็จะขึ้นบทใหม่นะครับขึ้นคำพูดใหม่ของเชคบัรบาฮารีที่พูดในเรื่องของบิดอะห์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้าวันนี้ก็ เหลือเวลาพี่น้องมาเยอะแล้วนะครับขอมาอัพพี่น้องด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู